เหตุแห่งความเสื่อมของสมาธิหลวงพ่อพุทธานิโยเรื่องของสมาธินี่ศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเป็นสิ่งที่เราสามารถบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสมาธิย่อมมีเสื่อมมีเจริญเหตุแห่งความเสื่อมของสมาธินั้นคือความประมาทไม่ฝึกฝนให้ต่อเนื่องกันหรือบางทีเราอาจทำผิดศีลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามในเมื่อเป็นเช่นนั้นสมาธิก็ย่อมเสื่อมได้เพราะเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องของโลกเรื่องของโลกียวิสัยมีเสื่อมแล้วก็มีเจริญเช่นอย่างผู้ที่บำเพ็ญสมาธิได้สำเร็จฌานสมาบัติเหาะเหินเดินอากาศได้ถ้าประมาทขาดการสำรวมไปเกิดความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ในขณะนั้นก็สามารถทำให้ฌานเสื่อมได้เหมือนกันเช่นสามเณรที่ได้ฌานสมาบัติแล้วเธอไปไหนมาไหนเธอก็เหาะไปครูบาอาจารย์ก็เตือนว่าเนนอย่าประมาทเนนอย่าประมาทอันนี้ได้แก่เนรลูกศิษย์พระมหากัสสปะเวลาท่านจะไปไหนท่านเข้าสมาธิเข้าฌานสมาบัติแล้วท่านก็อธิษฐานจิตเหาะไปอาจารย์ก็เตือนว่าอย่าประมาทนะเนรอยู่มาวันหนึ่งท่านไปธุระท่านก็เหาะไปพอเหาะไปได้สักครึ่งทางพอดีสมาธิมันถอนออกมาได้ยินเสียงสตรีร้องเพลงไปเกิดความกำหนัดยินดีในเสียงของสตรีกำหนดจิตเข้าฌานไม่ทันก็ตกลงมาจากอากาศมาถึงดินแต่ก็ไม่เป็นอันตรายเพราะว่ากำลังของฌานนั้นอุ้มเอาไว้ทีนี้ในเมื่อมันเสื่อมอย่างนั้นแล้วมันก็สามารถบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นมาได้ผู้ที่ได้ฌานสมาบัติแล้วเสื่อมเพราะการทำผิดยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์แล้วก็มาสู่แดนมนุษย์เป็นครั้งคราวอยู่มาภายหลังเกิดไปทำผิดของราชินีของพระเจ้าแผ่นดินนครหนึ่งสมาธิก็เสื่อมฌานก็เสื่อมภายหลังพระเจ้าแผ่นดินทราบเรื่องท่านก็ไม่ทรงเอาเรื่องท่านยกโทษให้อโหสิกรรมให้เมื่อได้รับการอภัยโทษแล้วท่านก็หนีมาบำเพ็ญสมาธิภาวนาอีกก็สามารถได้สมาธิเข้าฌานสมาบัติเหาะไปอยู่ป่าหิมพานต์ได้เพราะฉะนั้นสมาธิจะเสื่อมได้ด้วยเหตุ2ประการความประมาทไม่ปฏิบัติต่อเนื่องกันคือไม่เป็นภาวิตารวมมากๆพหุลีกตาทำให้มากๆให้คล่องตัวให้ชำนิชำนาญก็เป็นทางเสื่อมเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญสมาธินี่จะต้องภาวิตาการอบรมให้มากๆพหุลีกตาการทำให้คล่องให้ชำนิชำนาญแม้ผู้สำเร็จพระอรหันต์แล้วมีภูมิจิตซึ่งเรียกว่าสมาธินี้ก็อ่อนกำลังลงได้แต่ไม่ถึงขนาดที่เสื่อมสลายโดยไม่มีอะไรเหลือถ้าหากท่านผู้ที่เข้าฌานเข้าสมาธิได้คล่องตัวแต่ไม่ฝึกฝนอบรมท่านปล่อยไปตามบุญตามกรรมพลังของสมาธิหรือความชำนาญในการเข้าฌานให้คล่องแคล่วว่องไวนั้นมันก็เสื่อมลงเหมือนกันบางท่านอาจจะสงสัยว่าพระอรหันต์มีเสื่อมอยู่หรือเรื่องของศีลสมาธิปัญญามันเป็นเรื่องโลกไม่ใช่เรื่องโลกุตระแต่มันเป็นอุปกรณ์เป็นเหตุเป็นปัจจัยหนุนส่งดวงจิตให้ดำเนินไปสู่ที่สุดคือพระนิพพานอันนี้มันเป็นพลังที่เราจะสร้างขึ้นเท่านั้นในเมื่อเราสร้างพลังพร้อมแล้วบรรลุถึงพระนิพพานหมดกิเลสแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่มีความหมายสิ่งที่พระอรหันต์ไม่เสื่อมก็คือความหมดกิเลสกิเลสที่ท่านทำให้บริสุทธิ์สะอาดจิตที่เคยมีกิเลสท่านชำระให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสแม้ธุลีก็ไม่มีเหลืออยู่ในจิตของท่านความหมดกิเลสนั้นไม่รู้จักเสื่อมเพราะฉะนั้นการตรัสรู้กับความเป็นพระอรหันต์มันคนละอย่างเช่นอย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ตรัสรู้เป็นโลกวิทูสรู้จูตุปาตยานการจุติและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายก็ดีตรัสรู้กิเลสอันเป็นเหตุเป็นพิษเป็นภัยที่ยังสัตว์ให้ข้องอยู่ในวัฏสงสารก็ดีอันนี้มันเป็นเพียงแต่อารมณ์จิตเป็นฐานสร้างจิต
ให้มีพลังงานเพื่อที่จะได้ขจัดกิเลสที่มีอยู่ในจิตให้หมดไปแต่ในเมื่อกิเลสหมดสิ้นไปแล้วความรู้ทั้งหลายเหล่านั้นมันก็ไม่มีความหมายสำหรับผู้ที่สำเร็จแล้วนอกจากท่านจะเอาเป็นเครื่องมือเพื่ออบรมสั่งสอนให้คนอื่นปฏิบัติตามเพื่อจะได้ไปสู่มรรคผลนิพพานตามแนวทางของท่านเท่านั้นเองแต่ความหมดกิเลสนั้นพระอรหันต์คือผู้ขจัดกิเลสผู้ฆ่ากิเลสกิเลสน้อยใหญ่ที่มีอยู่ในจิตในใจตัดขาดไปด้วยพลังของพระอรหัตตมรรคเมื่อพระอรหัตตมรรคตัดกิเลสให้ขาดสะบั้นไปแล้วกิเลสนั้นก็ไม่ย้อนกลับมาทำให้ท่านเสื่อมอีกคือไม่กลับมาทำให้ท่านเป็นผู้มีกิเลสอีกนั่นเองสมถกรรมฐานมีจุดมุ่งหมายที่จะระงับนิวรณ์5ประการหลวงพ่อพุทธฐานิโยภาวนาพุทโธไปจนกว่าจิตจะสงบมีความสว่างมีปีติมีความสุขอันเป็นสมาธิขั้นสมถกรรมฐานมีจุดมุ่งหมายที่จะระงับนิวรณ์5ประการคือกามฉันทะความใคร่ในกามหรือความสุขสบายพยาปาทะคือความพยาบาทเครียดแค้นถีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนปุทัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาความลังเลไม่ตกลงใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเอาชีวิตเข้าแลกนี่คือจุดมุ่งหมายของการเจริญกรรมฐานขั้นสมถะกรรมฐานอันใดที่เนื่องด้วยบริกรรมภาวนาพุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอเป็นวิธีการปฏิบัติสมถกรรมฐานที่ใครปฏิบัติบริกรรมภาวนาอะไรก็ได้จุดมุ่งหมายเพื่อระงับนิวรณ์5ให้สงบระงับไปจากจิตในขณะที่ภาวนาอยู่กรรมฐานอันใดสามารถทำจิตให้สงบสว่างมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งจิตรู้ตื่นเบิกบานนิวรณ์5หายไปหมดสิ้นกรรมฐานอันนั้นเป็นกรรมฐานที่ถูกต้องใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตามเมื่อสามารถทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิขจัดนิวรณ์5ได้เป็นการใช้ได้ทั้งนั้นดังนั้นณโอกาสต่อไปนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายจงบริกรรมภาวนาใครคล่องตัวในการบริกรรมภาวนาพุทโธก็ว่าสัมมาอรหังก็เอายุบหนอพองหนอก็ใช้ได้หลักสำคัญให้ขจัดนิวรณ์5ได้เป็นจุดมุ่งหมายของการเจริญสมาธิขั้นสมถะอันนี้สำหรับผู้ที่เริ่มต้นสำหรับผู้ที่ภาวนาเก่งแล้วจิตมีภูมิจิตภูมิใจมีภูมิธรรมเกิดขึ้นเมื่อภาวนาไปจิตเกิดมีความคิดให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดเรื่อยไปสำหรับผู้ใหม่ภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นเมื่อจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นให้กลับมานึกพุทโธพุทโธถ้าจิตสงบลงแล้วหยุดว่าพุทโธแต่มีปีติมีความสุขนิ่งว่างอยู่เฉยๆก็ปล่อยให้นิ่งว่างอยู่อย่างนั้นถ้าหากเกิดความคิดขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่มีสติตามรู้ไปทุกขณะจิตนี่คือจุดเริ่มต้นของการภาวนาอย่ากลัวติดสมถะสมาธิขั้นสมถะนี่ต้องเอาให้ได้ต้องพยายามบริกรรมภาวนาเอาให้ได้ให้จิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปีติมีความสุขกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบนิวรณ์5หายไปความฟุ้งซ่านรำคาญหายไปมีแต่ปีติและความสุขบังเกิดขึ้นในจิตจิตมีปีติและความสุขเป็นพักษาหารผู้ภาวนาย่อมอยู่อย่างสงบเยือกเย็นหาความสุขอันใดจะเทียมเท่าความสงบจิตที่ประกอบด้วยปิติและความสุขไม่มีแล้วดังนั้นอย่ามองข้ามความสงบอย่ามองข้ามสมาธิต้องให้เอาสมาธิให้ได้อย่าไปกลัวจิตจะติดสมาธิถ้าจิตไปติดความสงบติดสมาธิดีกว่าไปติดอย่างอื่นให้มันติดสมาธิติดความสงบเอาไว้ก่อนอย่าไปกลัวบางทีบางท่านภาวนาพุทโธแล้วกลัวจิตจะติดสมถะทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่เคยเป็นสมถะจิตยังไม่สงบเป็นสมถะยังไม่สงบเป็นสมาธิแต่ไปกลัวจิตจะติดเสียก่อนแล้ว
ในเมื่อเกิดกลัวขึ้นมาจิตก็ไม่เป็นสมาธิเมื่อไม่เป็นสมาธิวิปัสสนาก็ไม่มีต้องเอาจิตให้เป็นสมาธิก่อนอันนี้สำหรับผู้ปฏิบัติเบื้องต้นต้องยึดอันนี้เป็นหลัก